โลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการนะคะที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะพูดคุยกันในประเด็นการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราก็เลยชวนมาพูดคุยทักทายเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบการศึกษาในรูปแบบโฮมสคูลนี่แหละค่ะเพื่อที่จะเข้าใจกันมากขึ้นรู้จักกันมากขึ้นเพราะว่าการศึกษาในรูปแบบโฮมสคูลจริงๆแล้วมีความหลากหลายมากทีเดียวเพราะขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนแล้วก็บริบทครอบครัวด้วยชวนคุยกับอีกหนึ่งครอบครัวบ้านเรียนนะคะเรียกว่าเป็นบ้านเรียนที่มีสองพี่น้องด้วยกันขออนุญาตทักทายคุณแม่ก่อนเลยแล้วกันนะเพราะวันนี้เดี๋ยวเราคุยกันกับแม่จิ๊บนะคะคุณสุมาลาหนูแสงนะคะทักทายแม่จิ๊บค่ะสวัสดีค่ะแม่จิ๊บนะคะบ้านเรียนจาเรนแฟมิลี่กับบ้านเรียนพันธิพาเจนนะคะมีสองคนอันนี้เสียงแม่จิ๊บนะคะคือบ้านนี้มีพี่น้องสองคนแล้วก็พาเข้ามาทักทายแม่จิ๊บเลยเพราะว่าเป็นชื่อบ้านเรียนที่คือของใครของมันเลยนะชื่อมีสองบ้านค่ะใช่ของพี่สาวเจนนินนะคะเด็กหญิงพันธิพาหนูแสงอันนี้คือเราใช้ชื่อว่าบ้านเรียนพันธิพาเจนนะคะแล้วก็น้องชายเนี่ยจะเป็นน้องจาเรตนะคะเด็กชายปัญจพัฒน์หนูแสงอันเนี้ยคือบ้านเรียนจาเรตแฟมิลี่นะคะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้สำหรับครอบครัวของแม่จิ๊บเลยนะที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแล้วทำไมน้องสองคนใช้ชื่อบ้านเรียนไม่เหมือนกันได้เหรออะไรยังไงบ้างนะเดี๋ยวไปคุยกับแม่จิ๊บกันดีกว่าในมุมของครอบครัวแม่จิ๊บเองเราไปหาข้อมูลไปเจอหรือไปอะไรอย่างไรทำไมถึงเลือกมาทำโฮมสคูลคะตั้งแต่แรกเลยนะคะก็คือพอเรามีน้องเนาะเราก็ตั้งใจว่าตอนแรกจะให้เข้าโรงเรียนแต่ทีนี้ก็ถ้าเกิดว่าเด็กไปโรงเรียนมันก็จะต้องมาเจอแบบคนนั้นคนนี้เด็กแต่ที่ป่วยอย่างเงี้ยเราก็เลยวันนั้นก็เลยนั่งดูทีวีแล้วก็เจออยู่รายการหนึ่งว่าเขาเลี้ยงลูกส่งลูกไปโรงเรียนไปเรียนโฮมสคูลแล้วเราก็เลยโฮมสคูลคืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเซิร์ชไปแล้วก็หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็หาข้อมูลจากโฮมสคูลไทยแลนด์แล้วก็หาจากกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะคะแล้วก็จากรุ่นพี่ที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็เลยนำข้อมูลพวกนั้นมาเก็บเอาไว้แล้วก็เขียนเป็นโน้ตเอาไว้ว่าเขาจะต้องใช้ช่วงเวลาไหนทำแบบไหนยังไงเราจิ๊บก็เก็บข้อมูลค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเราไม่อยากจะพลาดเพราะว่าเราทำแล้วเราก็ต้องทำให้ดีเนาะทุกคน ก็คุยกับพ่อเขาเราก็คุณเราทำบ้านเรียนกันไหมเราทำโฮมสคูลกันไหมเราจะได้เลี้ยงลูกของเราเองก็คือเราเน้นคุณภาพมากกว่าเพราะถ้าเกิดว่าเราพาเขาไปเราก็ไม่ได้ว่าการศึกษามันไม่ดีข้างนอกแต่ว่าเราอยากจะให้เขาศึกษาในสิ่งที่เขาอยากรู้เพราะตัวเราเองเนี่ยพอที่เราไปเรียนแล้วเนี่ยเรียนหลากหลายวิชาแต่ละวันเนี่ย8 ชั่วโมงเนี่ย8 คาบใช่ไหมแล้วเราก็เจอวิชาที่เราชอบกับไม่ชอบแล้วเราก็ไม่อยากไปโรงเรียนมีความรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อยากไปโรงเรียนเราก็เลยอย่างนั้นเราสอนเองเราก็หาข้อมูลค้นคว้าเตรียมไว้โดยที่ลูกคลอดมาหรือว่าเรามีเขาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเสิร์ฟให้เขาเต็มที่ค่ะอะไรสอบหาข้อมูลจากกลุ่มรุ่นพี่ที่ทำบ้านเรียนด้วยกันแล้วก็หลายกลุ่มเป็นข้อมูลให้กับตัวเองแล้วก็จนได้ทำบ้านเรียนเรียกว่าเป็นความตั้งใจเนาะของบ้านเรียนเองเราอยากจะให้ลูกๆได้เติบโตในมุมที่เน้นความเป็นตัวของตัวเองมีความสนใจมีความถนัดอย่างไรเราจะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนในส่วนนี้นั่นเองนะคะจัดเวลาได้จัดกิจกรรมได้เราก็ลุยกันไปเลยอันนี้ต้องคุยกันขนาดไหนไหมคะแม่จิ๊บวงรอบตัวเราต้องคุยยังไงไหมคะต้องคุยค่ะเพราะว่าหนึ่งเราจะใช่แต่เราชอบแบบนี้เราทำอย่างนี้คนเดียวไม่ได้ เพราะว่าเรามีลูกใช่ไหมเราก็ต้องคุยกับคุณพ่อเขาก่อนคุยกับคุณพ่อว่าคุณพ่อเราจะทำบ้านเรียนแบบนี้ดีไหมแล้วก็มีการใช้ให้เราลูกเราเรียนที่บ้านแล้วเราก็สอนกันเองเราก็หาข้อมูลในสิ่งที่ลูกชอบก่อนแรกๆเด็กๆเลยเนี่ยเพราะเด็กทุกคนที่เวลาคลอดออกมาเนี่ยเขาจะได้อยู่กับเราแล้วก็สัมผัสกับเราแล้วก็มีอิสระที่จะใช้ความคิดแล้วก็อยู่กับเราตลอดเวลาเขาก็จะได้ความรู้จากเราแล้วก็คนรอบข้างมีผลไหมก็มีค่อนข้างมีผลนั่นแหละค่ะเพราะว่าทำไมไม่ไปโรงเรียนทำไมต้องเรียนที่บ้านโอ้แล้วถ้าอย่างนี้ลูกเธอจะเข้าสังคมได้ไหมโอ้เจอคำถามเยอะมากค่ะตอนแรกเราก็รู้สึกไม่ดีนะโอ้กลับมาร้องไห้ทำไมอ่ะฉันตั้งใจทำแล้วแล้วเราก็คิดว่าเราก็มั่นใจแล้วว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราสามารถเสิร์ฟให้ลูกได้แล้วก็มีข้อมูลมีอินเทอร์เน็ตมีออนไลน์มีการศึกษาค่อนข้างกว้างแล้วการที่ลูกเราจะได้เรียนหนังสือหรือว่าการเราที่เขาจะได้ความรู้เนี่ยเขาได้เต็มๆจากการที่เขาจะรู้เหมือนอย่างเช่นแบบที่ให้น้องอยากจะรู้ว่าแม่คะหนอนมันเกิดจากอะไรแล้วทำไมมันถึงเป็นหนอนก่อนมันเป็นอะไรมาก่อนก็เราก็หาข้อมูลเราก็เข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลว่าวงจรของชีวิตหนอนแล้วก็ก่อนจะมาเป็นผีเสื้อเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มีการใช้เครื่องมือก็ทดลองด้วยอะไรเงี้ยแม่ก็ซื้อกล้องจุลทรรศน์มาเอามาส่องไปเก็บก็ให้ลูกๆไปเก็บตัวอย่างมาแล้วก็เอามาส่องกล้องกันดูว่าเนี่ยก่อนที่จะออกมาเป็นหนอนนะลูกนะมันมีไข่ก่อนพอไข่แล้วก็ระยะเวลาการฟักใช้เวลาเท่าไหร่เราให้เขาศึกษาแบบนี้แล้วก็ให้เขาค้นคว้าแล้วก็เก็บตัวอย่างให้เขาทำทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วก็เขาก็รู้ด้วยตัวเองฉะนั้นความจำที่เขาได้หรือว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้เนี่ยเขาจะจำไปตลอดแล้วก็มันก็จะต่อยอดได้ในหลายเรื่องนะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยสนุกกับการเรียนด้วยทั้งสองคนเลยเป็นมุมที่แม่จิ๊บเห็นแล้วว่ามันมีรูปแบบการเรียนรู้หรือว่าสื่อการเรียนรู้นะคะคุณผู้ฟังอยู่ในทุกๆพื้นที่ที่เราสามารถหยิบจับได้ทั้งรอบตัวทั้งออนไลน์ยิ่งออนไลน์นี่คือเมื่อกี้แม่จิ๊บให้ข้อมูลมาคือเปิดช่องไหนเปิดเว็บอะไรมีแหล่งการเรียนรู้อยู่ครบถ้วนทีเดียวที่เราสามารถจัดเสิร์ฟให้ลูกได้นั่นเองเนาะเมื่อกี้แม่จิ๊บเปรยมาในมุมของคำถามเจอมาหลากหลายทีเดียวเราจะจัดการอารมณ์ตัวเองหรือเคลียร์อย่างไรดีเอ่ยบ้านจิ๊บคิดว่าทุกบ้านต้องเจอเพราะหนึ่งคนรุ่นหลังเนาะคนที่เขาแบบเขาไม่เข้าใจคำว่าทำไมเธอต้องให้เรียนที่บ้านทำไมไอ้โฮมสคูลมันคืออะไรเขาก็ยังไม่เข้าใจความหมายแล้วทำไมมานั่งสอนกันเองมันจะได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็พบความรู้สึกแบบแล้วเธอจะสอนเขาได้หรออย่างเงี้ยเอาเลยนะเอาแบบคำถามที่แบบทำไมเธอไม่ส่งลูกเธอไปเรียนสักทีเนี่ยมันเขาอายุเท่านี้แล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาจะไปโรงเรียนไม่ทันคนอื่นแล้วก็เรียนไม่ทันคนอื่นไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นไม่นั่นคือสารพัดคำว่าถามคำถามเลยแล้วทีเนี้ยแม่จิ๊บก็เลยบอกว่าจิ๊บไม่ส่งลูกไปโรงเรียนเพราะว่าจิ๊บตั้งใจว่าจะสอนลูกเองแล้วก็จิ๊บก็ตั้งใจแล้วตั้งแต่เขาอยู่ในท้องว่าพอเขาคลอดออกมาปุ๊บเราจะให้อะไรเพราะว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยเราก็สอนเขาเลยเราก็แบบสัมผัสกับเขาว่าเขามีนิสัยแบบนี้อย่างนี้อยู่แล้วเราก็เลยเอาแบบโทษนะคะจิ๊บก็เลยพอเขาน้องคลอดมาปุ๊บพอได้สักขวบหนึ่งเราก็ไก่ขอไข่แล้วก็ A B C อย่างเงี้ยเขาก็จะพูดตามเราเพราะว่าจิบะเลี้ยงเขาตลอดอยู่แล้วสองคนนะคะเราก็เสิร์ฟแบบนี้ไปน้องเจนนีนนี่ก็คือพอเขาอายุได้ขวบครึ่งปุ๊บพัฒนาการทุกด้านเขาก็โอเคเราก็เลยแบบให้นับเลขน้องเจนนีนนี่นับเลข1ถึง50ถึง20เนี่ยได้ตั้งแต่ขวบครึ่งพัฒนาการของเขาด้านนี้เขาก็จะเร็วเราก็ค่อยๆเติบไปเรื่อยๆพอเขาโตขึ้นมาพอเขามีน้องอีกคนหนึ่งเขาก็ช่วยกันนะคะคำถามแบบ ที่เราเจอเนี่ยจะเป็นคนที่ในบ้านคุณปู่คุณย่าว่าทำไมทุกวันนี้ก็ยังถามว่าทำไมบอกว่าพ่อบอกว่าแม่คะชิปก็มั่นใจว่าชิปจะสอนลูกชิปได้นะแล้วก็เราก็จะพาเขาไปเจอสิ่งที่เขาอยากเรียนรู้โดยเฉพาะเขาอยากรู้อะไรเราก็สอนเขาตรงนั้นก่อนแล้วถ้าเกิดว่าต่อยอดไปถ้ามากกว่านี้ถ้าเขาจะอยากไปเรียนที่มันเยอะกว่านี้เราก็พาเขาไปในจุดนั้นเพื่อที่เขาจะได้เรียนรู้ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็คำถามก็ยังเจออยู่ว่าทำไมเธอคำถามที่ทำให้เราร้องไห้บอกว่าที่เธอเนี่ยสอนเนี่ยเธอคิดว่าลูกเธอจะได้อะไรแล้วลูกเธอจะได้สังคมไหมเราก็เลยถามเขากลับไปว่าในบริบทคำว่าสังคมเนี่ยช่วยอธิบายให้จิ๊บฟังหน่อยคำว่าอะไรลูกจะเข้าสังคมได้ไหมเนี่ยในความหมายของพ่อกับแม่ปู่กับย่าอธิบายให้จิ๊บฟังก่อนแล้วจิ๊บอะถ้าเกิดว่าอธิบายให้จิ๊บฟังได้แล้วก็ทำให้จิ๊บเนี่ยเปลี่ยนใจได้เนี่ยจิ๊บก็จะเปลี่ยนแต่ที่จิ๊บตั้งใจมาแล้วจิ๊บก็บอกว่าถ้าอธิบายไม่ได้ก็จิ๊บก็ยังจะทำอย่างนี้แบบนี้ต่อไปนะคะคือมั่นใจตัวเองมากแล้วก็พอเรามาทำแล้วเนี่ยเราก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขกับการที่เราได้เรียนได้สอนเขาแล้วก็อยู่กับเขาตลอดเวลาเหมือนแม่จิ๊บจะบอกว่าไม่ว่าจะเจอคำถามหรืออุปสรรคอะไรพอสุดท้ายเราเห็นความสุขลูกรอยยิ้มสิ่งที่ลูกได้เรียนรู้ที่เขาเติบโตมันคือสิ่งที่ตอบทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นว่านี่คือสิ่งที่เราจะก้าวเดินต่อไปอย่างนั้นเลยนะใช่คือลูกของเราเขาก็เป็นแรงผลักดันแล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาแล้วเราก็พอช่วงนี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้เรื่องมากขึ้นก็คือคุยกันเข้าใจมากขึ้นเราก็ถามว่าลูกอยากไปโรงเรียนไหมลูกอยากไปอนุบาลไหมอยากไปเรียนหนังสือกับเพื่อนไหมเขาบอกว่าเขาอะไม่ไปโรงเรียนหรอกเขาเรียนกับแม่ได้เขาก็เขียนหนังสือได้อ่านออกได้แม่สอนแม่เก่งอยู่แล้วพ่อเก่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อนหนูมีอยู่แล้วเขาก็บอกเขามีเพื่อนอยู่แล้วเขาก็มีเพื่อนที่เวลาเขาออกไปข้างนอกไปเหมือนสังสรรค์ไปรวมกลุ่มกับเพื่อนที่เป็นญาติกันเนี่ยเขาก็เข้ากับเด็กๆได้ทุกคนไม่ได้มีการว่าพอลูกเราไปปุ๊บเนี่ยเราจะถูกว่าคนในบ้านเดี๋ยวลูกเธอไปก็เข้ากับเขาไม่ได้หรอกก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวลองดูว่าพี่เจนนินกับน้องจาเล็ตจะมีความสุขในการที่เขาได้ออกไปอยู่ในสังคมแล้วก็เป็นเล่นกับเพื่อนๆได้ไหมเขาก็ทำได้ดีนะคะก็แฮปปี้ก็นี่ก็คือมันก็เหมือนกับว่าเป็นการลบคำสุประมาทแล้วก็ลบในสิ่งที่เป็นความคิดในแง่ลบเราก็ลบไปได้แล้วตรงนี้เราก็ดำเนินต่อไปนะคะเราก็ฉันยังจะสู้ต่อไปฉันยังจะทำต่อไปเนี่ยแต่ถามว่าท้อไหมท้อเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ถอยนะคะก็กลับมาก็มานั่งร้องไห้แต่ฉันตั้งใจแล้วลูกฉันก็มั่นใจแล้วลูกฉันก็โอเคแล้วเขาก็บอกว่าแม่หนูเป็นอย่างหนูชอบแบบนี้แหละแต่เวลาที่อยากไปไหนหรือว่าทำอะไรอยากจะไปสูตรเรียนรู้หรือไปที่ไหนเนี่ยเราก็พาเขาไปเขาก็ชอบเขาก็แฮปปี้แล้วเขาก็ได้รับความรู้ตรงนี้เต็มที่เขาโอเคนะคะเด็กๆน่ารักหรือว่าสนุกสนานกันทีเดียวนะคะจากมุมที่คือมันก็มีจังหวะแล้วเนาะของความไม่เข้าใจที่อาจจะมาจากคนรอบข้างหรือว่าคนที่ไม่ได้มาศึกษาถ่องแท้เหมือนกับที่เราได้ลองลุยนั่นเองนะคะก็อาจจะต้องใช้การอธิบายพูดคุยนะคะแม่จิ๊บใช่ไหมคุยกันไปอธิบายกันไปแต่ว่าสิ่งที่เชื่อมั่นค่ะคุณผู้ฟังคือคุณภาพของเด็กๆถ่ายทอดออกมาจากพัฒนาการหรือว่าสิ่งที่เป็นตัวตนของลูกเรานี่แหละ เขาจะได้เห็นอย่างเช่นที่แม่จิ๊บบอกว่าเนี่ยลูกฉันก็เข้าสังคมได้นะไปกิจกรรมอื่นใดก็ไม่ได้มีปัญหานะคะรวมถึงอีกมุมหนึ่งที่เราจะมีกระบวนการเรียนรู้ค่ะคุณผู้ฟังเรียนรู้แล้วสามารถที่จะวัดและประเมินผลร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาค่ะโดยคณะกรรมการของเขตร่วมกับครอบครัวนะเพราะฉะนั้นเด็กๆมีคุณภาพในแบบที่เขาเรียนรู้มานั่นเองอีกมุมหนึ่งที่เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบค่ะอันเนี้ยแบ่งปันถึงคุณผู้ฟังด้วยเราเปรียบเทียบเด็กว่าเก่งเหมือนกันไหมอาจจะไม่ได้นะเพราะอย่างเช่นเราจะยกว่านักข่าวกับชาวนาอย่างเงี้ยจะเก่งเหมือนกันไหมเรียกว่าแต่ละคนจะมีความสามารถในมุมที่ตนเองถนัดมากกว่าเนาะนักธุรกิจนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนจะมีความสามารถของตนเองที่ตนเองถนัดแล้วเราก็จะใช้ทุกๆความสามารถนี่แหละค่ะเพื่อที่จะพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศพัฒนาโลกไปด้วยกันนั่นเองนะคะคุยกันต่อในมุมของการจัดการเรียนรู้บ้างดีกว่าค่ะทั้งน้องจาเรตเอ๋ยน้องเจนินเอ๋ยคือเป็นพี่สาวน้องชายความสนใจเหมือนกันไหมคะแม่จิ๊บเราจัดกระบวนการเรียนรู้ให้อย่างไรคะก็ความสนใจจะต่างกันเพราะว่าน้องเจนินพี่เจนินเนี่ยพอเขาอยู่อายุเยอะขึ้นเขา7 ขวบแล้วเนี่ยความสนใจแล้วก็ความนิ่งจะเยอะกว่าน้องเวลาที่เรียนถ้าเขาอยากเรียนเหมือนกับพี่เราก็จะให้ชั่วโมงนั้นเรียนด้วยกันแต่พี่บอกว่าแม่น้องกวนเราก็จะต้องจับแยกแล้วเราก็ต้องถามน้องว่าน้องอยากเรียนอะไรแล้วเราก็ให้เขาเรียนในอีกอย่างที่เขาชอบเขาอยากจะเรียนเวลานั้นเราจะไม่บังคับว่าแม่เนาะโทษนะคะน้องจาเรตไปเรียนคณิตศาสตร์ไปเรียนเลขไปนับเลขก่อนปะเดี๋ยวพี่เขาเรียนวิทยาศาสตร์อยู่พี่เขาสนใจเรื่องนี้อยู่หนูอยากกวนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขาไปเรียนสิ่งที่เขาไม่ชอบปุ๊บเขาก็จะไม่เรียนเขาก็จะหนีละอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ทำนะคะเราก็จะให้พี่เจนพี่เจนจะเรียนตรงนี้ใช่ไหมคะลูกโอเคพี่เจนเรียนไปเดี๋ยวน้องเดี๋ยวแม่จะถามน้องว่าน้องจะเรียนอะไรเดี๋ยวแม่ก็จะพาเขาไปเรียนตรงนั้นน้องเขาก็จะบอกว่าหนูอยากวาดรูปโอเควาดรูปปุ๊บไปเลยระบายสีจะวาดอะไรระบายอะไรทำอะไรก็วันนี้จาเรตจะเรียนจะวาดอะไรลูกอยากวาดรูปหนูอยากวาดในแท็บเล็ตวันนี้อยากวาดในแท็บเล็ตแต่พี่เขาใช้อยู่ลูกหนูต้องรอก่อนให้พี่เขาเรียนเสร็จสอนนะคะแล้วให้เดี๋ยวแม่ให้หนูวาดรูปทีหลังเพราะว่าการที่เราให้เขาเรียนในแท็บเล็ตเราก็ต้องจำกัดเวลาด้วยนะคะแต่ละวันนะที่ก็จำกัดเวลาค่อนข้างจะไม่อยากให้เขาติดจอก็เลยจะให้เขาพี่เจนเรียน1 ชั่วโมงน้องเรียน1 ชั่วโมงพอเรียน2 คนเรียนเสร็จปุ๊บในช่วงเวลาที่ต่างกันน้องก็ไปทำอย่างอื่นก่อนพอน้องเข้าเวลาน้องเรียนปุ๊บพี่ก็จะไม่กวนก็จะไม่ให้เขาเข้ามาแทรกกันเพราะว่าแต่ละเวลาแต่ละสถานการณ์เนาะเขาก็จะมามีสมาธิต่างกันอย่างเงี้ยพอเรียนจบทั้ง2 คนปุ๊บเขาก็จะมีขอรางวัลคนนี้1 ชั่วโมงคนนี้1 ชั่วโมงขอรางวัลแน่อะไรอย่างเงี้ยพอเรียนจบปุ๊บขอดูการ์ตูนให้อีก30 นาทีเป็นทั้งหมด2 ชั่วโมงครึ่ง2 ชั่วโมงครึ่งก็คือแบ่งพี่เป็น1 ชั่วโมงของน้อง1 ชั่วโมงอีกครึ่ง ชั่วโมงเป็นรีแลกซ์ร่วมกันนะคะจะได้มีความปฏิสัมพันธ์นี้แบบไม่ต้องทะเลาะกันทีหลังนะคะก็ต้องแยกแบบนี้นะคะให้ชัดเจนว่าแต่ละคนอยากเรียนอะไรจะได้ตัดปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างพี่น้องด้วยค่ะแบ่งจัดสรรเนาะเรียกว่าจัดสรรเวลาจัดสรรพาร์ทของการลงมือทำนั่นเองจากแม่จิ๊บเลยคือมุมของการที่พี่น้องบางทีอาจจะมีกิจกรรมที่มันใกล้ๆกันแล้วมันก็มีปะทะกันบ้างแต่เราไม่ได้มองเห็นเป็นปัญหาเนาะเรามองว่ามันคือการจัดการเนาะแล้วก็แม่จิ๊บจัดสรรให้พี่น้องคือมีการรอคอยมีการให้เกียรติกันมีพื้นที่ของการทำงานของกันและกันรวมถึงการวางแผนค่ะสุดท้ายมาจบที่รีแลกซ์ที่พี่น้องทำอะไรบางอย่างร่วมกันมีความสุขร่วมกันเป็นการบริหารสถาบันครอบครัวที่น่ารักมากเลยทีเดียวเหมือนกับทุกปัญหาขอบคุณมากค่ะทุกปัญหามันเหมือนกับเป็นจากมุมมองของคุณพ่อคุณแม่ไหมคะว่าเอ้ยเราจัดการได้นะมันไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ว่าเราจะจัดการมันอย่างไรใช่ค่ะถ้าเกิดว่า เดี๋ยวว่าถ้าเกิดว่าเขาขัดแย้งเราก็ต้องดูว่าเขาขัดแย้งกันเรื่องอะไรแล้วถ้าเกิดว่าในเรื่องนั้นใครเป็นคนผิดแล้วขอโทษกันได้ไหมถ้าขอโทษได้โอเคแล้วเราก็จะอธิบายให้เขาฟังเป็นแต่ละเรื่องว่าชั่วโมงนั้นทำอะไรกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะอธิบายให้ฟังแล้วถ้าเกิดว่าน้องไม่ยอมทำไมน้องไม่ยอมน้องรอได้ไหมต้องแบบก็คือต้องมีแบบปีกฎเนาะแบบว่าให้รอก่อนรอแป๊บนึงได้ไหมทำไมรอไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าอารมณ์ที่เขาพุ่งออกมาบางทีอารมณ์ของเด็กมันก็จะแรงเราก็เอาคนนี้ไปเซฟก่อนคนนี้วางไว้ก่อนอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องแยกกันช่วยกับพ่อเขาพี่เจนอยู่กับพ่อเนี่ยน้องไปอยู่กับแม่แล้วเราก็พาเขาไปคุยพาเขาไปคุยเสร็จแล้วก็ให้เขารีแลกซ์อารมณ์ดีแล้วก็ค่อยๆสอดคำถามแล้วก็ปัญหาที่เกิดแล้วก็ทำไมทะเลาะกันทำไมอย่างหนูไม่ยอมพี่ทำไมลูกต้องเอาตอนนั้นเลยหรอรอได้ไหม10 นาที5 นาที2 นาทีพอเข้าใจเย็นปุ๊บก็กลับมารวมกันมาอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ให้เขาขอโทษกันแล้วก็กอดกันรักกันเหมือนเดิมนะคะเรียกว่าเป็นการจัดการอารมณ์คือช่วยกันเสริมสร้างกระบวนการจัดการอารมณ์ให้กับลูกๆตั้งแต่ตัวน้อยๆเลยเนาะโตขึ้นไปในรูปแบบของการจัดการอารมณ์ก็น่าจะค่อยๆเข้มข้นตามวุฒิภาวะหรือว่าวัยของแต่ละคนนั่นเองนะคะอ่ะถามแม่จิ๊บในมุมของความข้อดีข้อเสียค่ะที่เราได้เห็นมาจากการจัดบ้านเรียนของเราเองโฮมสคูลในมุมของเรามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรยังไงบ้างคะเอาเป็นข้อดีนะคะถ้ากดข้อดีในการทำโฮมสคูลหนึ่งเลยเนี่ยเราได้อยู่ใกล้ชิดกับลูก2เราได้เรียนรู้พฤติกรรมของลูกความต้องการของลูกเลยเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเราจะบอกว่าเข้าไปสอนเหมือนกันลูกฉันแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้จับไปตั้งแล้วก็รันตามลายไปเลยมันไม่ได้เพราะเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเหมือนน้องจาเล็กกับพี่เจนนินนี่เขาก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างแตกต่างกันนะชัดเจนเลยว่าพี่เจนนินนี่เขาจะเป็นคนนิ่งๆแล้วเขาก็จะเวลาเรียนนี่เขาจะนิ่งแล้วเขาก็จะตั้งใจแล้วเขาก็จะมีมุมในที่เขาแบบไม่อยากให้ใครกวนอันนี้ก็คือปล่อยเขาเลยแต่น้องนี่ก็จะกระโดดไปกระโดดมาพอถูกกวนปุ๊บก็จะมีนั่นแหละมีอารมณ์กันอย่างเงี้ยก็เลยต้องแยกกันข้อดีก็คือน้องก็จะมีอิสระในการเรียนนะคะแล้วก็อยากจะทำอะไรเขาก็จะบอกเราว่าเขาชั่วโมงนี้เวลานี้หนูไม่อยากเรียนละมันเป็นธรรมดานะคะที่เจ้าเด็กเขาจะบอกว่าโอ้เรียนอีกแล้วหรอไม่อยากเรียนอะไรเงี้ยอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นไม่เรียนก็พักเอาวันนี้แค่นี้พอไม่ได้บังคับลูกนะว่าลูกจะต้องเรียนวันละ8 ชั่วโมงมันเครียดไปถ้าก็เกิดว่าไม่เรียนก็คือไม่เรียนก็คือไปหาอะไรทำก็พาไปปลูกผักเลี้ยงปลาหรือว่าเข้าสวนไปทำกิจกรรมอื่นๆเข้าไปแล้วเราก็ค่อยเราก็วันรุ่งขึ้นเราก็ค่อยกลับมาเรียนแล้วก็แต่ละวันเนี่ยจิ๊บเนี่ยจะจัดตารางถามว่าฟิกไหมไม่ฟิกนะเพราะว่าถ้าเกิดไปฟิกเด็กจะไม่อยากเรียนเด็กไม่อยากเรียนรู้วันนี้เขาก็อยากจะรู้อะไรเขาก็ตื่นขึ้นมาเราก่อนจะนอนเขาบอกว่าน้องนะพี่เจนพรุ่งนี้หนูอยากรู้อะไรเราไม่ได้ถามว่าอยากเรียนอะไรอยากรู้อะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปความไปนี่กันความรู้กันอยากเช้ามาอย่างเขาก็จะบอกว่าเช้าวันนี้แม่หนูอยากรู้ว่าหิมะเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เปิดเลยแม่ก็จะต้องทำการบ้านก่อนว่าคืนนั้นฉันจะต้องนอนฟังแล้วนะหิมะเกิดจากอะไรแล้วเราก็เก็บคำถามเก็บข้อมูลเช้ามาพอลูกดูจบปุ๊บเราก็เก็บคำถามเก็บข้อมูลพวกนั้นให้ลูกอันนี้ก็เป็นข้อดีในการอิสระที่เขาจะได้เรียนแล้วเขาก็จะได้รับความรู้เต็มที่ที่เขาอยากได้แล้วเขาก็จะจำแล้วเขาก็จะอยากเรียนในทุกๆวันนะคะเขาก็จะมีความสุขแฮปปี้มากๆค่ะข้อเสียไหมมีไหมก็มีนะคะแบบแต่มันค่อนข้างน้อยนะเพราะว่า จริงๆแล้วเด็กเขาก็มีอิสระในการเรียนอยู่แล้วเขาก็อยากรู้อะไรเขาก็มีความสุขแฮปปี้อยู่แล้วเนี่ยข้อเสียแทบจะไม่ค่อยมีบ้างก็บางครั้งแบบไม่อยากเรียนแค่นั้นเองแค่แบบนี้เราก็ถ้าไม่อยากเรียนก็ไปทำอย่างอื่นถ้าเกิดเราก็จะใช้ค่ะบอกว่าทำไมหนูไม่อยากเรียนวันนี้เราก็จะถามเขาทำไมหนูไม่อยากเรียนวิชาเนี้ยมันยากมันยากเหรอลูกแล้วมันยากยังไงไหนเรามาคุยกันซิว่ามันยากยังไงแต่ถ้าหนูไปโรงเรียนหรือลูกหนูไปเข้าไปอยู่กับเพื่อนๆไปกับโรงเรียนไปกับกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยถ้าหนูไปเจอแบบนี้มันอาจจะยากกว่านี้ฉะนั้นหนูอยู่กับแม่หนูถ้าหนูเจอคำถามหรือว่าเจอข้อเรียนหรือบทเรียนที่มันยากถ้าแม่อธิบายได้แม่ช่วยลูกได้แม่จะช่วยแล้วก็ทำให้ลูกเนี่ยรู้แล้วเวลาที่เราไปอยู่กับเพื่อนๆเข้ากลุ่มที่เขาเรียนลูกก็ตอบได้ลูกเก่งในลูกเขาเลยบอกว่าหนูเก่งถ้าหนูตอบได้หนูเก่งอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนกันก็จะพาเขาเรียนเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ถามอย่างนี้หนูก็เก่งนี่นาฉะนั้นข้อเสียก็เลยแทบจะไม่ค่อยมีนะคะเพราะเรากำจัดออกไปถามว่ายากไหมยากไหมยากไหมไม่อยากเรียนไม่อยากเรียนเราก็ไม่บังคับเขานะคะว่าจะต้องเขียนนะจะต้องทำนะอย่างเงี้ยมันจะไม่ทำให้เด็กอยากเรียนแล้วเขาก็จะไม่แฮปปี้ข้อเสียน้อยมากค่ะในช่วงท้ายค่ะเดี๋ยวฝากแม่จิ๊บเป็นกำลังใจแล้วก็อาจจะแบ่งปันมุมคิดเนาะในลักษณะของการจัดโฮมสคูลตามรูปแบบที่แม่จิ๊บได้จัดกระบวนการมาแล้วเราก็ได้เห็นถึงคุณภาพของเด็กๆที่เกิดขึ้นจริงค่ะฝากแม่จิ๊บแบ่งปันนิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าใครที่กำลังทำบ้านเรียนแล้วก็มีปัญหาหรือว่าเจอปัญหาเจอคำถามนะคะจิ๊บอยากจะให้เราสู้นะคะแล้วก็คุยกันเคลียร์กันเลยเคลียร์กันกับที่บ้านถ้าเคลียร์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรให้เรายึดหลักแล้วเราก็มุ่งไปที่ตัวลูกเรานะคะว่าถ้าลูกเราต้องการอย่างนี้เราเอาตามความต้องการของเด็กนะคะความสุขของเขาที่เขาแฮปปี้แล้วเขาอยู่ตรงนี้ทำแบบนี้แล้วเราก็ผลักดันให้เขาไปในจุดที่เขาอยากไปแล้วก็อยากจะเรียนรู้อยากที่จะทำมากกว่านะคะเพราะว่าสิ่งรอบข้างมันก็มีแหละถ้าจะทำให้เราแบบไม่สบายใจแต่เราอยากให้เราก้าวต่อไปเดินต่อไปเพราะว่าเขาคือลูกเราแล้วความต้องการอะไรของเขาเนี่ยเขาก็จะสื่อมาที่เราเราก็เสิร์ฟให้เต็มที่ทำค่ะสู้ๆค่ะวันนี้รายการห้องเรียนปากกว้างขอบคุณแม่จิ๊บมากๆเลยค่ะที่มาแบ่งปันพูดคุยแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าโฮมสคูลไม่ได้ยากอย่างที่คิดนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะไม่ได้ยากนะคะทุกคนสู้ๆค่ะเป็นรูปแบบแล้วก็เป็นมุมมองค่ะคุณผู้ฟังเอาไปปรับใช้สำหรับการจัดการศึกษาในรูปแบบของบ้านตนเองได้เลยนะคะซึ่งในเรื่องราวที่เราได้คุยกับแม่จิ๊บมาค่ะเราเห็นถึงการบริหารสถาบันครอบครัวการพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าโฮมสคูลหรือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวคือการเรียนรู้แล้วค่อยๆเติบโตไปด้วยกันทั้งครอบครัวนั่นเองนะคะบ้านไหนไม่คุยกันปัญหาอาจจะมีแต่ถ้าปรับมาแล้วก็คุยกันนะคะเข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นเชื่อใจกันมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกทิศทางที่ก้าวเดินไปปัญหาน่าจะค่อยๆน้อยลงหรือช่วยๆกันปรับแก้นะคะทุกสิ่งน่าจะง่ายขึ้นนั่นเองนะคะและนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวที่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างนำมาฝากกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกการรับฟังค่ะกลับมาพบกับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com นะคะกับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการค่ะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast We the World We the Voice